เจนนิเฟอร์คิมเลือกอยู่คนเดียวค่ะล่าสุดเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงการก้าวผ่านทุกเรื่องราวด้วยความที่ยอมรับความจริงและแชร์เรื่องราวที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นเจนนิเฟอร์เผยเรื่องราวที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องความรักถึงจุดที่ผิดหวังถึงขั้นกินยาฆ่าตัวตายค่ะแต่ก็กลับมายืนได้ด้วยตัวเองโดยเผยผ่านทางรายการ Woody FM Special พี่คิมเองเล่ากันแบบหมดเปลือกค่ะทั้งโซเชียลมีเดียรายการออนไลน์สามารถทำให้เกิดปฏิหาริย์คนหลากหลายเข้ามาดูและได้อยู่กับกระแสตลอดคุณคือเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรที่สามารถครองตัวเองได้เรื่อยๆเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าเคยเห็นมะเรือมันคว่ำไหมมันไม่ได้ว่าแค่แบบกลงเกรงนะบางจังหวะมันซัดปุ๊บเราเป็นแค่เรือลำเล็กๆมันคว่ำแล้วเราก็เป็นคนคุมเรือของเราเองก็จะพลิกกลับในจังหวะที่น้ำมันนิ่งตอนที่มันซัดเราไปซัดเรามาต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นและหลายคนเวลาที่อะไรเข้ามาถาโถมก็จะไปมองเรือลำใหญ่ดูสิเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ไม่ใช่ชีวิตเราอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาพอน้ำมันนิ่งเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลับลำมาเองถ้าเรายังมีสัญชาตญาณความเป็นเรืออยู่คือลอยน้ำไม่ใช่จมน้ำเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องรู้จักสถานการณ์สิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่ยังดำเนินชีวิตอยู่ได้หลากหลายสถานการณ์มีขึ้นขึ้นลงๆนะเพราะพี่เองก็ยอมรับความจริงการที่เรามีความสุขได้อย่างแรกเลยก็คือโดยเจ๊คิมนั้นนะคะก็ยืนยันว่าการที่เรารู้จักตัวเองค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการถูกขัดเกลาด้วยชีวิตด้วยความรักด้วยความผูกพันผู้คนต่างๆที่มากมายด้วยประสบการณ์ที่มอบให้พอเรารู้ผิดรู้ถูกเราก็จะเปิดใจยอมรับความผิดของคนอื่นค่ะข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปตัดสินใจเขาได้เมื่อไรที่เรารับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้เยอะๆเราไม่ไปตัดสินเขาเราจะใจกว้างไปเองวันหนึ่งพอมันตกตะกอนมาถึงจุดหนึ่งในส่วนที่ไม่ดีรู้แล้วส่วนที่ดีเราก็จะเชื่อมั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับเจ๊คิมด้วยค่ะ